นอยู่บ้านไม่ติดอยู่บ้านแล้วนอนไม่ค่อยหลับต้องแบบเปลี่ยนที่นอนอะไรอย่างนี้พออยู่บ้านแล้วมันจะรู้สึกดาวๆหน่อยๆนอนไม่ค่อยหลับจะคิดเครียดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องแบบการแบบแสงสีเสียงออกไปนอนที่อื่นบ้างบ่อยไม่บ้างบ่อยเลยเมื่อคืนนอนห้องเพื่อนครับหลายคนนะยังแฮงอยู่เลยถ้าเกิดมีแฟนจะเป็นอีกคนนึงเลยครับจะแบบอยู่ติดบ้านไม่เที่ยวมาอยู่กับแฟนอะไรเงี้ยเป็นคนติดแฟนบางทีก็ติดแฟนมาจะแบบอยากเจอตลอดอะไรเงี้ยครับทำความรู้จักกับผู้ชายคนนี้เพิ่มเติมอีกสักหน่อยในมุมอื่นๆบ้างและอย่าเพิ่งดับไฟอยู่กับผมแย่งสัญญาณครับไปต่อปกติผมก็เป็นคนค่อนข้างขี้เหงานะครับชอบออกไปเที่ยวกลางคืนแทบจะทุกวันเลยครับส่วนมากก็ไปดื่มสังสรรค์บางทีก็ไปคนเดียวเรียกว่าส่วนใหญ่ดีกว่าย่านทองหล่อเอ็ดดิคมัยอะไรเงี้ยครับไปเพื่อเจอเพื่อนใหม่เพื่อแบบเผื่อได้คอนเนคชั่นใหม่ๆอะไรเงี้ยครับเพราะอยู่บ้านมันก็เหงาอ่ะระหว่างที่ไปเที่ยวก็มีจีบสาวบ้างไหมใช่ไหมครับมันก็ต้องมีบ้างขอไอจีสาวบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นขอแล้วก็แบบขอไว้เฉยๆผู้หญิงมาขอด้วยเขามีบ้างผัดกันเที่ยวเสร็จก็มักจะแบบไปต่อคอนโดอะไรอย่างงี้คอนโดเพื่อนหรือแบบคอนโดคนที่เราเจอมาใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับไปถึงคอนโดสาวใช่ไม่ทำอะไรครับไปดื่มเสร็จเมาก็หลับเสร็จตื่นมากลับบ้านบอกลาแค่นั้นเองตัวผมอะหวังแค่ไปดื่มไม่ได้เน้นวันไหนสแตนแค่ต้องการพื้นที่เมาใช่ต้องการพื้นที่นอนเป็นคนอยู่บ้านไม่ติดอยู่บ้านแล้วนอนไม่ค่อยหลับต้องแบบเปลี่ยนที่นอนอะไรอย่างนี้พออยู่บ้านแล้วมันจะรู้สึกดาวๆหน่อยๆนอนไม่ค่อยหลับจะคิดเครียดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องแบบการแบบแสงสีเสียงออกไปนอนที่อื่นบ้างบ่อยไม่บ้างบ่อยเลยเมื่อคืนนอนห้องเพื่อนครับหลายคนนะยังแฮงอยู่เลยถ้าเกิดมีแฟนจะเป็นอีกคนนึงเลยครับจะแบบอยู่ติดบ้านไม่เที่ยวมาอยู่กับแฟนอะไรเงี้ยเป็นคนติดแฟนบางทีก็ติดแฟนมาจะแบบอยากเจอตลอดอะไรเงี้ยครับถ้าสมมติว่ามีแฟนก็จะอยู่บ้านได้อยู่ติดบ้านแต่อาจจะแบบไปเที่ยวกับแฟนบ้างอะไรอย่างงี้แฟนผมไม่จำเป็นต้องเป็นคนชอบเที่ยวก็ได้ครับอาจจะเป็นแบบคนที่แบบชอบทำกิจกรรมหน่อยๆหมายถึงแบบออกไปข้างนอกบ้างไม่ใช่อยู่แต่ในบ้านอะไรเงี้ยถ้ามีแฟนไม่นอนเพื่อนละครับเป็นคนนอนกับแฟนอยู่ที่บ้านพอไม่เหงาเราก็ไม่จำเป็นต้องไปนอนกับใครใช่ฝากถึงสาวทั้ง30คนนะครับที่ออกจากบ้านอ่ะอาจจะเพราะว่าเหงาแต่ถ้ามีเราอ่ะก็คงไม่ต้องเหงาอีกต่อไปไปปิดไฟกันนะครับไอ้คุณมันว่ะคุณมันว่ะมันต้องเหงามากขนาดไปเที่ยวข้างนอกคนเดียวอ่ะครับทุกวันมันก็ได้คอนเนคชั่นใหม่ๆไงคือพูดง่ายๆคุณมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนโสดอยู่ลำพังไอการอยู่บ้านคนเดียวมันก็เป็นเรื่องน่าเบื่อใช่ออกไปยามค่ำคืนก็ได้เจอผู้คนทุกเพศทุกวัยมากหน้าหลายตาใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนที่นอนเป็นว่าเล่นนอนตามบ้านเพื่อนบ้างบ้านคนนู้นคนนี้บ้างในรถก็บ้างในรถบ้างโอเคแต่ถ้าเกิดมีแฟนคุณก็จะไม่ทำแบบนี้โอ้ไม่ออกไปไหนเลยครับโอเคฟังดีๆนะเขาทำแบบนี้เพราะว่าเขาไม่มีใครนะก็ใช้ชีวิตโสดแบบเต็มที่ใช่